ื่อตอมแมลงวันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอมในครอบครัวนักการทูตเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการทูตแห่งมหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐอเมริกาทั้งยังเคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยหนึ่งเมื่อมติคว่ำบาตรลิเบียผูกมัดประเทศไทยซึ่งอยู่ในฐานะสมาชิกสหประชาชาติให้ต้องปฏิบัติตามเขามีทางออกอย่างไรต่อเงื่อนไขที่เปราะบางระหว่างประเทศรับฟังจากดร.กันตทีสุภาพมงคลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หายเงียบไปนานเลยนะครับก็ไปสอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับสอนกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องการทูตครับเรื่องนี้เลยค่ะที่เราจะคุยเลยฮะพอดีครับเรื่องนี้ก็ทั่วโลกผมสอนเรื่องต่างๆทั่วโลกเลยที่เกิดขึ้นครับซึ่งนี่เราเชิญท่านมาก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับไปอีก 2-3 วันก็จะกลับใช่ไหมคะที่จริงอาทิตย์นี้เนี่ยผมมีกำหนดการจะต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ก็เลยเปลี่ยนไปนะครับอ๋อเหรอทำไมฮะไปญี่ปุ่นไปสอนตอนแรกไม่ใช่ครับผ่านไปนะครับก็มีการเชิญไปนะครับแต่ก็เลื่อนออกไปก็เลยได้มีโอกาสอยู่ที่นี่ต่อนะครับมาร่วมกับฝนตกใหญ่วันนี้เชิญมาแล้วฝนตกเลยแล้วท่านสอนอยู่เนี่ยก็ยกกรณีตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของโลกด้วยอย่างตอนนี้ครับคือจะโลกทั้งใบเลยทั้งใบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมทั้งเรื่องของประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและการทูตคือนักการทูตจะต้องทำอย่างไรบ้างในยุคปัจจุบันนะครับก็เรียกว่านักศึกษาของผมก็ไปเข้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่อนข้างจะเยอะครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครม.ของเราเนี่ยก็ถกกันพอสมควรนะฮะพอเราโอเคเรายอมรับว่าเราเป็นภาคีสมาชิกแต่ว่าอะไรที่เราควรจะรีบรับหรือว่าอะไรที่เราไม่ควรจะบูมบามนะฮะก็ที่จริงแล้วนะครับประเด็นแรกก็คือว่าข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติเนี่ยมีผลบังคับทางกฎหมายนะครับมันจะแตกต่างจากสมัชชาสหประชาชาติซึ่งข้อมติของสมัชชาเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะนะครับเพราะฉะนั้นทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อันนั้นของสมัชชาสมัชชาใหญ่นะครับอันนี้ต้องทำเลยใช่ไหมของคณะมนตรีความมั่นคงนี่ต้องทำนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ามีคนกังวลเรื่องการว่าไทยจะต้องส่งทหารไปหรือไม่เนี่ยนะครับข้อมตินี้ไม่ได้ระบุอย่างนั้นเลยไม่มีการขอร้องให้ใครส่งทหารไปข้อมตินี้เพียงแต่อนุมัติว่าประเทศที่สนใจจะส่งทหารไปดำเนินการเนี่ยสามารถทำได้นะครับโดยมีขอบเขตนะครับหนึ่งก็คือปกป้องประชาชนนะครับเขตห้ามบินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของการปกป้องประชาชนแต่ที่จริงถ้อยคำเขาก็จะกว้างขึ้นนะครับหลังจากระบุถึงเขตห้ามบินแล้วเนี่ยก็จะต้องปกป้องประชาชนโดยใช้มาตรการที่จำเป็นทุกมาตรการนะครับอันนี้ก็กว้างใหญ่ยกเว้นนะครับยกเว้นการใช้กำลังทหารต่างชาติเข้าไปยึดครองลิเบียเขาห้ามอันนี้ห้ามยึดครองนะครับแต่ถ้าตีความทางกฎหมายจริงๆก็คือว่าที่จริงไม่ได้ห้ามให้มีการปฏิบัติการทางบกนะครับโดยทหารราบทหารบนพื้นแผ่นดินเนี่ยนะครับในลักษณะที่ไปปฏิบัติการอาจจะไปมีการปะทะนะครับอันนั้นไม่ได้ห้ามชัดเจนนะครับเพราะที่ห้ามคือห้ามไม่ให้ออกไปในรูปแบบที่ไปยึดครองคือมติดีคดออกมากว้างมากใช้วิธีอะไรก็ได้แต่ห้ามยึดครองแล้วก็เป็นการปกป้องประชาชนเป็นคือหัวใจของข้อมตินี้คือการปกป้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางคาดาฟีก็เลยต้องการที่จะให้ประชาชนมาเป็นโล่ป้องกันนะครับเพราะว่าถ้ามีการทำให้ประชาชนนะครับได้รับความสูญเสียนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการขัดกับหัวใจของข้อมติเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่สำคัญมากเหมือนกับที่เราพยายามถามนักวิชาการหลายท่านนะคะว่าทางที่บอกว่ามีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตในขณะที่ทางสหรัฐก็แถลงบอกว่าไม่มียังไม่มีรายงานคนบาดเจ็บเสียชีวิตแต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีถ้ามีค่ะในกรณีถ้ามีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต่อต้านหรือสนับสนุนกัดดาฟีก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นผลสะท้อนกลับไปหาประเทศซึ่งเข้าไปหรือว่ามติ UN ทันทีไหมคะถ้าเผื่อมีเรียกว่าความสูญเสียนะครับของพลเรือนนะครับเพราะเขาใช้คำว่า civilian เลยนะครับเพื่อปกป้อง civilian ก็ตรงนี้ก็จะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะก็คงจะต้องดูจำนวนด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นปัญหาละเพราะว่าสิ่งที่
น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับฝ่ายปฏิบัติการจากประเทศต่างๆนี่ก็คือว่าเราจะต้องเขาเนี่ยจะต้องไม่ทำร้ายประชาชนนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเกิดมีอุบัติเหตุช่วยไม่ได้นี่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายกันนะครับอย่างสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ากัดดาฟี่เนี่ยเอาประชาชนของเขาที่พักดีเขาเนี่ยมาเป็นโล่มนุษย์อย่างนี้เราทำอะไรได้ไหมก็อังกฤษเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วนะครับคืออังกฤษเนี่ยบินจากสหราชอาณาจักรนะครับเพื่อที่จะโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญทหารนะครับของลิเบียก็มีประชาชนนะครับรวมทั้งเด็กเล็กนะครับโอ้โหเด็กเล็กอายุ1 2ขวบไปนอนบังยืนบังเลยนะครับเขาถอยกลับครับเขายกเลิกปฏิบัติการนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าในอิรักเนี่ยนะครับพลเรือนตายค่อนข้างจะเยอะและตรงนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะฝ่ายผู้ก่อการร้ายนะครับได้คะแนนโอ้ยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้กัดดาฟี่ก็เอาตัวรอดจากมตินี้ได้สบายสบายโดยใช้ก็มันบางส่วนเพราะว่าบางส่วนเนี่ยถ้าเป็นเป้าทางทหารจริงๆนะครับก็โดนไปแล้วเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการทำลายขีดความสามารถของกัดดาฟี่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าประเด็นปัญหาอันนึงก็คือว่าการปฏิบัติการนี้เริ่ม22วันภายหลังจากกัดดาฟี่เริ่มดำเนินการฆ่าประชาชนนะครับตรงนั้นก็ช้านะครับแต่ช้าเพราะว่าฝ่ายพันธมิตรที่เราเรียกกันนะครับตอนนี้เราเป็นพันธมิตรเนี่ยก็มีความเห็นแตกต่างกันนะครับเยอรมันก็ไม่เห็นด้วยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นด้วยเยอรมันก็ยังไม่เห็นด้วยเหตุผลนะครับหลักก็คือว่าสหประชาชาติได้เปลี่ยนไปนะครับคือถ้าเราไปดูกฎบัตรเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าถ้ามีการใช้กำลังทหารแบบนี้จะต้องเป็นกำลังทหารของสหประชาชาติในนามสหประชาชาติในนามของสหประชาชาติบังคับบัญชาโดยสหประชาชาติธงภายใต้ธงสหประชาชาติที่หมวกสีฟ้านะครับแต่หลังคราวนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็เรื่องของสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นจุดเริ่มของการที่มีการปฏิบัติการไม่เหมือนกับที่กฎบัตรต้องการนะครับเป็นการเปลี่ยนกฎบัตรนะครับโดยไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนลายลักษณ์อักษรแต่เปลี่ยนทางปฏิบัติก็คือสหประชาชาติเนี่ยมีมติข้อมติอนุมัตินะครับให้ประเทศที่สนใจจะปฏิบัติการเนี่ยไปทำกันเองโดยที่มีเงื่อนไขอันเดียวก็คือว่าต้องรายงานกลับต่อสหประชาชาติอย่างข้อมตินี้ก็คือภายใน1สัปดาห์คือวันพฤหัสนี้นะมีรายงานแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งการออกมตินะครั้งนี้พูดง่ายๆนะคะภาษาชาวบ้านสหประชาชาติลอยตัวเหนือปัญหาป่ะคะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนกฎบัตรโดยทางปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่บางประเทศอาจจะมองว่าอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปิดกว้างนะครับแล้วอย่างเยอรมันก็พูดมาชัดว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งมันนำมาซึ่งความขัดแย้งแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยแต่ว่ามันจำเป็นเพราะว่าถ้าเผื่อมีการระบุให้เป็นกองกำลังสหประชาชาติก็คงไม่ผ่านเพราะตอนนี้มันมีความเห็นที่แตกต่างก็เรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่มันเห็นพ้องกันสหประชาชาติที่ทำแบบนี้เปลี่ยนกฎบัตรเนี่ยอาจจะเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติเนี่ยที่ท่านบอกถ้าเกิดทำแบบเดิมเนี่ยก็ยากกว่ามากกว่า22วันอีกยังไม่ทำอะไรเลยใช่อาจจะทำไม่ได้อาจจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็เข้าใจอยู่มันก็เลยแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือว่าสหรัฐเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบทบาทนำนะครับตั้งแต่ต้นถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะเป็นผู้โจมตีประเทศแรกนะครับเป็นผู้ดำเนินการแต่ว่าทั้ง3ประเทศหลักเนี่ยนะครับสหราชอาณาจักรสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสนำสหรัฐเนี่ยประกาศชัดเจนว่าจะเป็นไม่เป็นผู้นำนานนะครับพร้อมที่จะให้ประเทศอื่นทำแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าประเทศอื่นนั้นคือประเทศใดครับตอนนี้ก็มีการพูดกันนะครับว่าเอ๊ะอย่างนั้นนาโต้ล่ะนาโต้ควรจะมีบทบาทแค่ไหนซึ่งตรงนี้ก็ละเอียดมีความละเอียดอ่อนเพราะว่าถ้าอาหรับมองว่าเป็นการปฏิบัติการของนาโต้อย่างชัดเจนนะครับก็ไม่มีการยอมรับเหมือนกันจะ